รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารนะฮะเวลาบ่าย 2:55 นาทีนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับคุณผู้ชมถ้าพูดถึงเมนูหมูปิ้งนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่เป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับเพราะว่าหากินง่ายนะครับแล้วก็ยังทำขายง่ายด้วยนะครับกำไรงามสุดๆเลยแต่วันนี้ฮะคุณผู้ชมเชฟประจวบกูรูของเราในวันนี้นะครับมีสูตรหมูปิ้งมาฝากครับจะเป็นสูตรยังไงอร่อยขนาดไหนไปชมเชฟประจวบพร้อมๆกันเลยครับเชฟก็จะนำเสนอหมูปิ้งสมุนไพรกะทิแต่ว่าเราจะใช้หมูปิ้งที่ว่าเนี่ยมาผสมกับอาหารทางภาคอีสานก็จะมีพวกเครื่องสมุนไพรผสมใส่ลงไปในนั้นก็อยากจะให้ผู้ชมทางบ้านติดตามนะสูตรที่เชฟให้ลงไปแล้วก็มาทำพร้อมๆกันหมูปิ้งกะทิสมุนไพรสูตรนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับสามารถนำไปทำกินทำขายได้เลยนะครับช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราเข้าครัวแล้วก็มาจดสูตรทำพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปชิมเมนูอาหารเมนูเด็ดเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยนะครับช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์มีสูตรเด็ดไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนมาฝากคุณผู้ชมนะครับก็บอกเลยนะว่าสูตรนี้ทั้งหอมมันแล้วก็ได้รสชาติกะทิแท้ๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องไปขอซื้อวัตถุดิบก่อนนะครับคุณผู้ชมที่นี่ร้านทวีเจริญซุปเปอร์สโตร์ครับไปสวัสดีครับเฮียป้อครับสวัสดีครับจ้าครับอยากจะถามจริงๆทำไมร้านทวีเจริญซุปเปอร์สโตร์ที่นี่ถึงใหญ่โตกว้างขวางแบบของเยอะมากอย่างเนี้ยร้านเรานะครับเกิดมาจากร้านค้าปลีกค้าส่งจากต่างจังหวัดอันนี้เป็นสาขาที่5นะครับเรามีสินค้ามากกว่า 20,000 SKU เราขายปลีกในราคาส่งครับอาจารย์แต่วันนี้อาจารย์อยากจะไปทำกินเองแบบไม่เยอะอ่ะได้ครับวันนี้ตั้งใจจะทำไอศครีมกะทิมะพร้าวอ่อนสงสัยต้องรบกวนอาฮีที่พาไปเดียวนะมีตังค์มาไม่เท่าไหร่อ่ะไปหน่อยอาจารย์ต้องตกใจราคาแน่เลยน้ำตาลอะไรทางไหนโอ้เฮียฉันเจอน้ำตาลแล้วฉันทำไม่เยอะฉันซื้อแค่2กิโลละกันนะได้ครับ2กิโลไอเฮียมีกะทิมาฉันอยากได้กะทิคุณภาพดีๆอ่ะมีครับอาจารย์เดี๋ยวผมพาไปครับทางนี้เลยครับอาจารย์ครับนี่เลยครับอาจารย์ผมแนะนำครับกะทิอัมพวาครับผมทำไมไอเฮียแนะนำกะทิอัมพวาให้อาจารย์ล่ะเพราะว่าเป็นกะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันนะครับได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดๆเลยครับอาจารย์ใช่แล้วครับไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายเมนูสร้างสรรค์ได้ไม่รู้จบเลยนะครับใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองวันนี้อาจารย์คิดว่าเอาแพ็คใหญ่แบบนี้อันนี้ถือว่าเป็น1ลิตรใช่ไหมใช่ครับอาจารย์ใช้2วันนี้อาจารย์ได้แล้วนะคะทั้งวัตถุดิบแล้วก็กะทิอัมพวาที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายให้อาจารย์รังสรรค์ไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะครับเราไปทำกันเลยนะครับคุณผู้ชมเริ่มจากเทอัมพวากะทิ 100% ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นหวานน้ำตาลทรายเกลือไทยและวานิลาชนิดผงคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดแล้วใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนเดือดอีกครั้งปิดไฟพักไว้จนกระทั่งเย็นนำมาเทใส่พิมพ์และนำเข้าช่องแข็งนาน1คืนก็นำออกมาปั่นเทใส่พิมพ์สลับกับเนื้อมะพร้าวอ่อนนำเข้าแช่แข็งจนเซ็ตตัวตักไอศกรีมกะทิใส่ภาชนะราดด้วยนมข้นจืดตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนโรยด้วยถั่วลิสงคั่วพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเมนูไอศกรีมกะทิมะพร้าวอ่อนลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบนะครับทำให้ได้ไอศกรีมกะทิมะพร้าวอ่อนเนื้อเนียนหอมมันจริงๆครับวันนี้จะขอขอบคุณเฮียป้ามากเลยนะครับที่ช่วยแนะนำกะทิคุณภาพดีอย่างอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูไอศกรีมมะพร้าวอ่อนนะครับออกมารสชาติเข้มข้นหอมมันมากๆวันนี้มีกิฟต์เซตนะครับจากอัมพวากะทิ 100% ให้เฮียป้าด้วยนะคะและสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมล่ะอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด
คุณก็คงเหมือนเราแหละบ่ายๆก็ชอบสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ก็มาส่งส้มตำปูปลาหนึ่งข้าวหมูย่างตำซั่วด้วยดีกว่าเนาะตำซั่วเส้นเล็กกำลังฮิตเชียวปลาถึงๆใส่หมูยอแซ่บนัวสุดขีดนึกขึ้นมาได้นะตำซั่วเส้นเล็กปลาใส่หมูยอปริมาณโซเดียมมันคงจะเยอะนะถ้ามันแซ่บขนาดนั้นน่ะฉันว่าฉันถามคุณลูกปลาดีกว่าดูซิว่าโดยทั่วไปแล้วอะตำซั่วเส้นเล็กใส่หมูยอแล้วก็ปลาถึงๆเนี่ยปริมาณโซเดียมมันเยอะไหมโหอาจารย์ตำซั่วเส้นเล็กปลาจานนึงเนี่ยปกติโซเดียมก็มากกว่า 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะแต่อาจารย์ไม่ต้องห่วงลูกปลามีสูตรลดโซเดียมแต่ไม่ลดความอร่อยรับรองแซ่บนัวเหมือนเดิมแน่นอนค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นโขลกพริกกับกระเทียมให้เข้ากันใส่ถั่วฝักยาวโขลกพอแตะปรุงรสด้วยน้ำเชื่อมน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาร้าอีกอย่างนึงนะคะน้ำสต๊อกกระเทียมจีนเคล็ดลับความอร่อยในวันนี้ค่ะลูกปลาจะใส่ไอยิโนโมโตะพลัสไปครึ่งช้อนชาค่ะซึ่งใช้เพียงครึ่งเดียวของไอยิโนโมโตะสูตรปกติช่วยให้โซเดียมลดลงแต่ไม่ลดความอร่อยจากนั้นใส่มะเขือเทศสีดามะเขือส้มมะเขือเปราะมะกอกป่ามะนาวโขลกเบาๆใส่เส้นเล็กลวกและหมูสับลวกผสมให้เข้ากันรับประทานคู่กับผักชีฝรั่งผักบุ้งนากะหล่ำปีแคบหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตำซั่วเส้นเล็กปลาร้าสูตรลดโซเดียมสูตรนี้ลูกปลาเลือกใช้ไอโนโมโตะพลัสร่วมกับเทคนิคลดโซเดียมอื่นๆเพราะว่าตำซั่วเป็นเมนูที่ต้องแซ่บนัวถึงจะอร่อยถูกใจตำซั่วเส้นเล็กปลาสูตรนี้มีปริมาณโซเดียมไม่ถึง 1,500 มิลลิกรัมลดลงจากสูตรปกติถึงครึ่งนึงเลยนะคะแต่ถึงโซเดียมจะลดลงยังไงก็รับรองว่าแซ่บนัวเหมือนเดิมค่ะสูตรนี้อร่อยถูกใจแน่นอนเพียงลดเครื่องปรุงลงไปครึ่งหนึ่งและเติมอายิโนโมโตะพลัสใช้เพียงครึ่งหนึ่งของอายิโนโมโตะสูตรปกตินะครับก็จะช่วยเพิ่มรสชาติให้ตำซั่วเส้นเล็กปลายังนัวสีสันน่าทานมากและก็เป็นจานที่อร่อยเหมือนเดิมแต่โซเดียมลดลงส่วนใครที่สนใจสูตรอาหารแบบลดโซเดียมจานนี้แล้วก็สามารถเข้าไปชมสูตรกันได้ทันทีนะครับขึ้นไปแล้วหน้าจอครับคราวนี้ทุกคนก็จะสบายใจแหละยกโทรศัพท์สั่งอาหารมารับประทานกันเองหรือจัดปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆกันที่บ้านก็จะได้อาหารอร่อยแบบมีสไตล์และที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มหมูกระทะและน้ำปลาร้าปรุงรสปลาโลโบผมอยู่กับเชฟประจวบในครัวเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วเมนูในวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับหมูปิ้งกะทิสมุนไพรนะครับปกติหมูปิ้งเนี่ยมาร้อนๆเนี่ยก็หมดแล้ว10ไม้ก็ไม่พอสำหรับผมอ่ะขั้นตอนการทำเราต้องเริ่มจากอะไรบ้างครับก็จะเตรียมหมูบดใส่เนื้อหมูบดลงไปนะครับ3เกลือคืออะไรบ้างนะครับเชฟกระเทียมกระเทียมนะฮะไทยและรากผักชีและผักชีอ่ะก็โขลกเนาะเชฟเนาะจากนั้นนะครับก็ปรุงรสหวานๆนะฮะอันนี้จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะฮะใช่อันนี้ตัวที่1ก็คือเป็นขมิ้นนะครับเราใช้เป็นขมิ้นผงนะจากนั้นนะฮะคุณผู้ชมผมก็จะใส่อัมพวากะทิ 100% นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยล่ะครับโหสีขาวสวยจริงๆครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะครับวันนี้เราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับเป็นแป้งสาลีคุณภาพดีนะครับอันนี้ไม่ฟอกสีเนื้อละเอียดนะครับสีขาวนวล นะครับที่สำคัญไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยนะครับปกติเนี่ยแป้งอเนกประสงค์เอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเลยถูกไหมครับแต่วันนี้เราเอามาหมักหมูครับคุณผู้ชมครับ1ช้อนพูนๆแบบนี้นะครับใส่เข้าไปส่วนผสมก็จะเข้ากันดีเวลาหมักนะฮะเขาก็จะแบบเหมือนเคลือบทั่วไปทั้งชิ้นเลยนะเชฟนะ จากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสเพิ่มเติมนะฮะเพิ่มความหอมนัวนะครับด้วยน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฟ้าสีเขียวนะครับคุณผู้ชมอันนี้หอมจริงๆนะครับนี่ใครที่แบบว่าไม่เคยทานปลาร้านะผมว่าขวดเนี้ยคุณทานได้เลยอร่อยจริงๆครับรสชาติหอมกลมกล่อมด้วยแล้วก็เพิ่มรสชาตินะฮะให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับด้วยน้ำปลาตราหอยหลอดนะครับเมนูไทยๆอ่ะนะผมพูดเลยยังไงก็ต้องมีน้ำปลานะถูกต้องเราทำเป็นอุตสาหกรรมที่ทำขายจำนวนเยอะๆเนี่ย
อาจจะตัวนี้เข้าไปในตู้ฟีดเพื่อให้มันมีความหนาแน่นขึ้นครับเซตตัวง่ายขึ้นแล้วเราก็จะมาขึ้นรูปขึ้นรูปก็คือมันอาจจะหาถาดหรือเขียงแล้วก็มีถุงพลาสติกวางรองไว้แล้วก็ชั่งน้ำหนักแล้วเราก็จะไม้นี่ไม้เสียบเข้าไปแล้วเราก็เอาคอด้วยพลาสติกแล้วเนี่ยจะเก็บทีละชิ้นละชิ้นแล้วก็ซ้อนๆกันอันนี้ก็จะไม่เสียทรงครับผมแต่ถ้าเกิดเราแปะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็จะใช้พื้นที่มากๆเราจะเก็บจำนวนพื้นที่จำกัดก็ไม่เหมาะได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเรานำเข้าแช่เย็นนะครับจากนั้นนำออกมาเดี๋ยวเราจะมาปั้นขึ้นรูปแล้วก็เสียบไม้พร้อมๆกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตัวเนื้อหมูที่เราผสมนะครับหลังจากเอาออกจากแช่เย็นแล้วนะครับเขาก็จะปั้นง่ายขึ้นจากนั้นนะครับก็วางลงบนแผ่นพลาสติกแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะครับผ่านกระบวนการผลิตนะครับทันสมัยสุดๆครับที่สำคัญนำมาปรุงอาหารเมนูได้อย่างลงตัวเลยครับเป็นเทคนิคที่เชฟบอกนะครับก็คือจะเอาน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะฮะมาทาลงบนตัวเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้แบบเนี้ยเวลาลงไปจี่บนกระทะเนี่ยสีขึ้นสวยเลยทาร้อนๆนะครับแล้วก็นำลงไปจี่เลยครับเอาละครับอันนี้หมูของเรานะครับพอสุกได้ที่เชฟปิดไฟเลยแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างที่ห้ามขาดจริงๆคือน้ำจิ้ม นะครับแล้ววันนี้น้ำจิ้มของเชฟนี่ผมบอกเลยว่าแซ่บเวอร์นะครับแล้วก็นัวหอมหน่งมากๆนะครับพูดถึงหอมหน่งขนาดนี้นะครับนี่เลยฮะน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฝาสีเขียวนะฮะคุณผู้ชมฝาสีเขียวอันนี้เพิ่มความหอมนัวนะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมหน่งสุดๆใครที่เป็น FC น้ำปลานะผมว่าเปิดใจลองน้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณฝาเขียวนะครับหอมหน่งหอมจริงๆนะครับนี่ได้แบบนี้ปุ๊บใส่ลงไปเลยครับหลังจากใส่น้ำปลาร้าอ้อนต้นสุวรรณลงไปนะครับตามด้วยน้ำมะนาวเลยครับเพิ่มความกลมกล่อมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะครับทีนี้แจ่วนะฮะผมมีผักอะไรบ้างอันนี้หอมแดงนะครับใส่ลงไปพริกป่นนะครับคุณผู้ชมเพิ่มความเผ็ดเลยนะครับผักชีฝรั่งนะครับอันนี้หอมๆเลยขาดไม่ได้นะฮะเนี่ยเหมือนแจ่วแล้วนะครับแต่ก็ขาดอันนี้ไม่ได้เนาะข้าวคั่วนะครับใส่ลงไปเลยใหม่ๆนะครับหอมๆเลยอันนี้คือน้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดเลยนะครับเราเตรียมไว้เอาละครับหมูของเรานะครับสวยงามน่าทานมากอันนี้น้ำจิ้มแจ่วสูตรเด็ดของเชฟประจวบก็พร้อมแล้วเสิร์ฟได้เลยครับอ๋อจากนั้นเราจะตักตัวน้ำจิ้มแจ่วของเราราดลงไปเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบในวันนี้นะครับหมูปิ้งกะทิสมุนไพรครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่ชื่นชอบเมนูหมูปิ้งอยู่แล้วนะครับหรือว่าสตรีทฟู้ดอย่างไทยๆนะฮะแบบนี้ลองมาดูเชฟประจวบนะฮะสูตรวันนี้โอ้โหยกระดับขึ้นไปอีก1ขั้นแล้วก็น่ากินมากๆเลยนะครับฝากนะฮะคุณผู้ชมกับเมนูหมูปิ้งกะทิสมุนไพรครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับจะเข้าครัวทำเมนูขนมอร่อยๆ อีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเท็ดดี้มีกิจกรรมดีๆนะครับเป็นกิจกรรมสร้างอาชีพมาฝากกันเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับใครที่อยากมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ห้ามพลาดวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพจัดกิจกรรมดีๆเวิร์กช็อปที่เรียนแล้วได้สูตรวุ้นอร่อยๆเอาไว้ทำขายแล้ววันนี้มีเมนูอร่อยๆที่ทำง่ายมากๆนมมะพร้าวอ่อนวุ้นมะพร้าวจดสูตรกันไว้ทำขายในช่วงหน้าร้อนที่จะมาถึงนี้ได้เลยค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากวุ้นมะพร้าวค่ะตักพวงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนให้เข้ากันเติมน้ำมะพร้าว
นำขึ้นตั้งไฟปานกลางการต้มวุ้นจนส่วนผสมเดือดทั่วเป็นเคล็ดลับจะช่วยทำให้ส่วนผสมต่างๆนั้นละลายทั่วกันทั้งหมดไม่จับตัวกันเป็นก้อนจากนั้นปิดไฟเทส่วนผสมลงพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีนำออกจากพิมพ์ขูดเป็นเส้นเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปมาทำนมมะพร้าวอ่อนค่ะเริ่มจากใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงในถุงปั่นตามด้วยน้ำมะพร้าวเปิดเครื่องปั่นจนส่วนผสมเนียนละเอียดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนจนส่วนผสมเดือดปิดไฟใส่วุ้นมะพร้าวขูดเส้นประมาณ50กรัมตามด้วยน้ำมะพร้าวปั่น40กรัมและนมสดรสจืด100มิลลิลิตรปิดฝานำเข้าแช่เย็นพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูนมมะพร้าวอ่อนวุ้นมะพร้าวหอมหวานอร่อยเย็นชื่นใจส่วนใครที่สนใจเข้าไปดูสูตรย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel ยิ่งสักฟู้ดทีวีได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารการรับสมัครเวิร์กช็อปดีๆแบบนี้เพราะพงวุ้นตรานางเงือกสนับสนุนคนไทยเรียนจริงรู้จริงมีอาชีพที่มั่นคงค่ะวุ้นนางเงือกสร้างอาชีพคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเคล็ดลับในการทำเค้กทุเรียนมาฝากคุณผู้ชมนะครับเค้กทุเรียนฟังชื่อดูเหมือนจะเป็นขนมที่ไม่น่าจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วเป็นเทคนิคชั้นเลิศทีเดียวเพราะขั้นตอนในการเลือกทุเรียนนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญที่สุดบอกเลยว่าทุเรียนมีหลายสายพันธุ์เราเลือกทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองเมื่อบดผสมออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทำเค้กได้ละเอียดเนียนกริบเลยแล้วกลิ่นหอมหลังจากอบด้วยอุณหภูมิความร้อนสูงผ่านไปเป็นเวลาเกือบชั่วโมงกลิ่นก็หอมไม่มีการเปลี่ยนกลิ่นวิธีการเลือกทุเรียนถ้าหากคุณเลือกทุเรียนที่มีความอ่อนบอกเลยนะครับว่าขนมเค้กทุเรียนวันนั้นของคุณจะไม่อร่อยเลยเนื้อทุเรียนที่อ่อนจนเกินไปหรือเร่งให้มันมาสุกจนกระทั่งนิ่มนั้นความหวานไม่พอกลิ่นก็ไม่พอแต่ถ้าคุณเลือกทุเรียนที่สุกงอมจนเกินไปเอามาใส่ลงไปในเค้กก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ากลิ่นจะฉุนเกินไปเมื่ออบสุกเรียบร้อยแล้วกลิ่นก็ไม่ชวนรับประทานแถมอาจจะมีรสขมด้วยนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าวิธีการบดทุเรียนเพื่อใช้ในการทำเค้กนั้นทำอย่างไรเนื้อทุเรียนใช้เนื้อจริงๆดูปริมาณที่ต้องการนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้กะทิถ้าเป็นหัวกะทิอย่างดีจะดีมากทีเดียวตามสัดส่วนที่ระบุในสูตรของคุณวิธีการบดทุเรียนต้องบดให้ละเอียดและใช้เครื่องบดผสมที่มีใบมีดคมๆแต่ถ้าคุณใช้เครื่องที่ไม่สามารถบดได้ละเอียดจริงๆคุณจะต้องนำเนื้อทุเรียนที่บดกับกะทิแล้วมาผ่านกระชอนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเนื้อทุเรียนบดกับกะทิเรียบร้อยแล้วไปใช้ในส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กได้อย่างไรนะครับเอาละครับนี่คือส่วนผสมของบัตเตอร์เค้กนะครับคุณผู้ชมบัตเตอร์เค้กที่ใช้สำหรับการทำเค้กทุเรียนก็ต้องมีเรโชหรือสัดส่วนของเครื่องที่เท่าๆกันไข่น้ำตาลและไขมันเท่าๆกันนะครับเนื้อเค้กที่ได้จะต้องลักษณะของเนื้อเค้กเนื้อเนียนเนื้อแน่นแบบนี้ถ้าหากคุณทำเนื้อเค้กแบบสปันหรือชิฟฟ่อนมาทำเค้กทุเรียนโอกาสที่เนื้อทุเรียนจะตกลงไปที่ก้นพิมพ์เป็นไปได้สูงนั่นหมายความว่าเค้กของคุณคุณภาพไม่ดีนะครับนี่คือส่วนผสมของทุเรียนกับกะทิเราจะผสมในขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราใส่ส่วนผสมลงไปเลยคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันด้วยมือแต่ถ้าคุณจะใช้เครื่องคุณต้องแน่ใจว่าเครื่องต้องไม่เดินด้วยความเร็วที่สูงจนเกินไปเพราะส่วนผสมนี้จะทำให้มันเหลวและเนื้อทุเรียนจะตกตะกอนที่ก้นพิมพ์ทันทีเห็นหรือยังว่าขั้นตอนในการทำเค้กทุเรียนนั้นต้องอาศัยความชำนาญจริงๆเมื่อคนส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยต้องรีบอบนั่นหมายความว่าตอนที่กำลังทำอยู่นี่เตาอบต้องตั้งไว้เรียบร้อยแล้วอุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175 องศาเซลเซียสนะครับเอาล่ะส่วนผสมของเราผสมได้ที่แล้วพิมพ์ขนมทาเนยปูกระดาษทาเนยทับอ
เมื่อเทขนมลงพิมพ์เสร็จ3ส่วน4ของพิมพ์เรียบร้อยนี่คือเม็ดแตงคุณผู้ชมเม็ดแตงกระทบเปลือกซึ่งสามารถหาซื้อได้แต่ถ้าคุณดูแล้วไม่สะอาดพอต้องจัดการล้างเกลี่ยในถาดและอบอันนี้อบมาเรียบร้อยนะครับเม็ดแตงกับเค้กทุเรียนเข้ากันเหลือเกินนะครับไปใส่ถั่วชนิดอื่นๆก็ไม่อร่อยเท่าเม็ดแตงนะครับบอกไว้ก่อนเลยเอาละครับรีบนำเข้าเตาอบนะครับขนมชนิดนี้เมื่อผสมทุเรียนแล้วอบทันทีครับอบเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเค้กทุเรียนที่ทำเมื่อครู่นี้เมื่ออบเสร็จเรียบร้อยพักไว้จนเย็นสนิทรีบนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งและบรรจุในถุงสุญญากาศใส่ลงไปในกระป๋องแบบนี้ซีลด้วยพลาสติกด้านนอกเสร็จแล้วก็ส่งไปถึงมือคุณผู้ชมนะครับเวลาได้รับนะครับกระป๋องแบบนี้ไม่ต้องแกะนำเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งสัก2ชั่วโมงเสร็จแล้วเวลาจะรับประทานก้าวออกมาถ้าหั่นเสร็จเรียบร้อยเข้าเตาไมโครเวฟ30วินาทีไม่ถึง1นาทีมันจะนุ่มมากแต่ถ้าคุณหั่นเสร็จแล้วนำเข้าเตาอบไม่ว่าจะเป็นแอร์ฟรายเออร์หรือเป็นอะไรก็ตามก็จะสามารถอบให้มันร้อนได้อีกเช่นเดียวกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเวลารับประทานจะเป็นยังไงตัดถุงสุญญากาศนะครับง่ายมากนิดเดียวลักษณะเป็นแบบนี้ครับใช้มีดเล็กๆบางๆแบบนี้นะครับดูลักษณะของเนื้อเค้กสิละเอียดยิบทรงสวยกลิ่นหอมของทุเรียนกับกะทิและยังมีส่วนผสมของเนยสดแล้วก็ไข่ด้วยคุณผู้ชมครับนี่แหละเทคนิคในการทำเค้กทุเรียนที่ดีและได้คุณภาพแบบนี้วันนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากลองชิมว่าเค้กทุเรียนที่ถูกต้องตามมาตรฐานการผลิตตามสูตรที่ดีและมีมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรนี่ครับฟรุตตามิน่ามีเค้กทุเรียนให้คุณผู้ชมได้ลองชิมแล้วบรรจุกล่องแบบนี้สะอาดปลอดภัยมาตรฐานการบรรจุภัณฑ์ดีมากทีเดียว1กล่อง650บาทครับสามารถชิมได้แล้ววันนี้ทุกแอปพลิเคชันและเพิ่มเพื่อนสิครับสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร026827644นะครับหรือ0922658968นะครับหรือสั่งได้ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยนะครับที่สำคัญตอนนี้ส่งฟรีทั่วไทยทุกรายการนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดลงไปแล้วนะฮะกลับมาติดตามรายการ Cooking Guru ได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:55 นาทีทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนานาจะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำมัสมั่นค่ะได้เนื้อแป้งแบบนี้เราจะพักแป้งทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงค่ะเวลารีดเนี่ยนะคะถ้ากังวลว่าแป้งเขาจะติดกับอุปกรณ์ต่างๆของเราสิ่งที่ช่วยได้ก็เจ้าแป้งอเนกประสงค์ถุงเดิมนั่นแหละค่ะ1นะเพิ่ม texture ให้เขาข้นขึ้น2นะกลิ่นถั่วลิสงหอมๆนี่มันอร่อยเหลือเกินคุณผู้ชมคะสูตรมัสมั่นไก่โรของเชฟประจวบวันนี้รับรองเลยคุณผู้ชมทำตามง่ายมากๆค่ะ